วันนี้เรามีบราวนี่คีโตมาฝากค่ะวิธีทำใส่เนยสดลงในภาชนะตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายแล้วปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมเปิลสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนที่เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตีผสมจนขึ้นฟูเล็กน้อยใส่นมอัลมอนด์ใส่ผงโกโก้ตีผสมให้เข้ากันใส่ส่วนผสมดาร์กช็อกโกแลตที่เตรียมไว้ตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งใส่ส่วนผสมบราวนี่ลงในพิมพ์ฟรอยที่เตรียมไว้ด้วยดาร์กช็อกโกแลตนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียส20นาทีจนกระทั่งสุกนำออกมาพักให้เย็นจัดบราวนี่คีโตใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565